ธอแบกรับอะไรไว้มากมายเหมือนคล้ายๆเธอปวดร้าวที่ข้างในสวัสดีครับผมหนึ่งนะครับวันนี้จะมาสอนเล่นอินโทรในบทเพลงทุกคนเคยร้องไห้ของพี่ป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์นะครับเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ของพี่ป้างที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับโดยต้นฉบับนั้นจะเล่นท่อนอินโทรนี้ด้วยเปียโนนะครับแต่เราจะมาเรียบเรียงไว้บนกีตาร์แบบง่ายๆกันนะครับก่อนอื่นต้องจูนสายเป็น E flat นะครับก็คือตั้งสายต่ำลงครึ่งเสียงในทุกๆสายนะครับก็จะเหมือนในแผ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นกันยังไงนะครับอินโทรก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันช้าๆนะครับเริ่มมาที่ลูกแรกนะครับอันนี้นะครับจะเล่นที่สาย3นะครับเริ่มด้วยนิ้วชี้อยู่ที่สาย3ช่อง4นะครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนลงมาแล้วก็แฮมเมอร์ออนลงมาอีกด้วยนิ้วนางนะครับคือเรียงกัน3นิ้วนะครับนิ้วชี้อยู่สาย3ช่อง4ตามด้วยนิ้วกลางสาย3ช่อง5และนิ้วนางสาย3ช่อง6นะครับแบบนี้นะครับแต่เราจะเล่นอย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่สาย3ช่อง4นะครับแบบนี้นะครับช้าๆต่อด้วยสาย4ช่อง6นะครับก็จะเล่นแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับในช่วงอินโทรนะครับช้าๆนะครับต่อด้วยคอร์ด C ชาร์ปมินอร์นะครับช้าๆนะครับแล้วก็ต่อมาเล่นลูกเดิมนิ้วชี้สาย3ช่อง4แฮมเมอร์ออนลงมาสาย3ช่อง5นิ้วนางแฮมเมอร์ออนลงมาสาย3ช่อง6กลับไปที่สาย3ช่อง4นิ้วนางสาย4ช่อง6นะครับเหมือนเดิมแล้วก็มาทิ้งคอร์ด E นะครับรวมกันนะครับ2อันก็จะเป็นต่อด้วยเหมือนเดิมเลยนิ้วชี้สาย3ช่อง4นิ้วกลางสาย3ช่อง5นิ้วนางสาย3ช่อง6กลับไปที่สาย3ช่อง4ต่อด้วยสาย4ช่อง6เหมือนเดิมนะครับต่อมาเป็นคอร์ด B major นะครับแล้วก็เกี่ยวสายขึ้นมานะครับนะครับรวมกันก็จะเป็นเลยก็ซ้ำนะครับคอร์ด B เหมือนเดิมแล้วก็ picking ขึ้นมาจากสายล่างขึ้นมาสายบนนะครับก็แค่นี้นะครับนี่คือการเล่นในส่วนท่อนอินโทรนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมกันดูแบบช้าๆสักหนึ่งรอบหรือว่าเพื่อนๆจะเล่นแบบนี้ก็ได้เป็นสายเปิดไปนะครับอ
นี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับว่าอยากได้เสียงสายเปิดหรือเล่นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะฟังนุ่มๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็ฟังแบบสว่างๆฟังแบบชัดๆหน่อยนะครับได้หมดนะครับถ้าสดชื่นโอเคเดี๋ยวต่อมาคลิปต่อไปเป็นคลิปสอนโซโล่นะฮะสวัสดีครับ